พี่เมธมีคนถามมาในติ๊กตอกแรงบันดาลใจเรียกว่าก๊อปปี้ไหมคะชื่อตัวละครไม่เหมือนสีผิวสีตาสีผมไม่เหมือนแต่ได้แรงบันดาลใจอะค่ะมุมมองเราคนเดียวนะคนอื่นพี่ไม่รู้เนาะเอาจริงงานศิลปะทุกอย่างอะฮะเริ่มต้นจากการลอกเริ่มต้นจากการก๊อปปี้มันหมายถึงว่าพี่เมธเชื่อคำนี้พี่เมธจำไม่ได้ว่าใครพูดนะจำไม่ได้จริงๆขออภัยด้วยเขาบอกว่าศิลปะคือการส่งต่อแรงบันดาลใจหมายความว่าเรามีงานอยู่ชิ้นที่เรารู้สึกแบบเราชอบมากเราเทิดทูนมากเรารู้สึกแบบนั้นปุ๊บแล้วเราแบบอยากมีอย่างนั้นอยากเป็นแบบนั้นแล้วก็ยึดเขาเป็นไอดอลมันเหมือนกับว่าตอนเด็กๆพี่เมธชอบดราก้อนบอลมากพี่เมธก็วาดการ์ตูนก็เส้นก็หน้าตาเหมือนดราก้อนบอลเลยเพราะนั่นคือแรงบันดาลใจแรกที่เราเอามาก๊อปปี้พูดอย่างนี้นะเป็นแรงบันดาลใจแรกที่เราหยิบมาก๊อปปี้แล้วเราก็ศึกษาจากตรงนั้นเราไปเรียนรู้ตรงอื่นมาอีกจนกลายเป็นเส้นของเราไอ้คำว่าแรงบันดาลใจกับก๊อปปี้เนี่ยที่น้องเขาพิมพ์มามันงงๆอ่ะถ้าบอกพี่เมธว่าอะไรเหมือนอ่ะพี่เมธจะนึกออกแต่พอบอกว่าอันนั้นไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนแต่ที่เหลือเหมือนหมดเลยค่ะเหมือนยันแบบถ้ามันเป็นการ์ตูนคือลายเส้นเหมือนกันเลยคอมโพสเดียวกันชุดเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเราก็ว่ามันก็ก๊อปปี้ไปหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราชอบตัวละครตัวนี้ที่ข้างในบางอย่างของมันหรือที่เอาลุคบางอย่างของมันการสไตล์การแต่งตัวเราชอบแล้วเราก็ดึงมาแล้วเราก็เอามาบิดเอามาปรับเอามาใส่ความเป็นตัวเราลงไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็มองว่าโอเคมันน่าจะมีความเป็นแรงบันดาลใจอยู่ประมาณนึงแล้วก็เอามาคลี่คลายให้เป็นของเราเองแต่จริงๆน้องรู้ตัวแล้วฮะน้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าน้องกำลังก๊อปปี้หรือน้องเอาแรงบันดาลใจมาคลี่คลายแล้วก็เอามาส่งต่อให้ชิ้นงานของเราคิดว่าหนูรู้แหละ